ตอนนี้เราอยู่ที่ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรตินะคะที่อ่าวดงตาลค่ะทุ่นจะอยู่ตรงนี้นะครับสองถึงนี้สัตหีบนะคะมีทั้งหมด5สนามค่ะนี่เป็นสนามที่1นะคะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะที่มีการจัดระยะไกลขนาดนี้ค่ะก็จะมีระยะไกลสุดก็คือมีว่ายน้ำว่ายน้ำ 3.8 กิโลนะคะแล้วก็ปั่นจักรยาน183กิโลแล้วก็วิ่ง42กิโลนะคะนี่คือระยะไกลสุดคัทออฟที่17ชั่วโมงค่ะคือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วเป็นครั้งแรกของโลกที่จัด5สนามใน1ปีนะคะเดี๋ยวเราจะรอดูกันอีก4สนามที่เหลือค่ะสนามนี้ใครพลาดไปนะคะก็รออีก4สนามลองดูว่ามีเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ก็รีบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าครบทั้ง5สนามค่ะจะมีจิ๊กซอว์ต่อนะคะเข้าไปดูที่เพจได้ค่ะเพจชื่อนี้เลยไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรตินะคะนี่ค่ะนี่ก็จะมีของจำหน่ายนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นการอธิบายเส้นทางค่ะจากพี่โซเฟียที่หนึ่งนะคะมีอุปกรณ์ไตรกีฬานะคะว่าจำหน่ายซับมารีนตรงนั้นแล้วก็ยูเทิร์นใช่ไหมครับยูเทิร์นค่ะก็จะมีหลายๆทีมมานะคะแล้วก็กลับเข้ามาที่มาอีกรอบนึงอันนี้ขอบันทึกหน่อยโอ้ย้อนแสงมองไม่เห็นคือดีลาโคเจ้าตรงนี้จุดนี้เป็นจุดอันตรายจุดแรกเป็นมังคีโซนพี่เขาก็จะรูปเยอะๆหน่อยนะคะลิงเยอะมากอันนี้ลงคลิปหน่อยแล้วก็ฐานทัพได้จัดกำลังพลพร้อมอาวุธครบมือไม่เป็นไรค่ะป้องกันให้ท่านแล้วอาวุธครบมือมากเลยนะน่ารักน่ารักนิดนึงนะครับบรรยากาศแบบว่าเพื่อนนักกีฬาก็จะน่ารักน่ารักไม่ได้รู้จักกันนะคะแต่ก็ทักทายกันเทคโนโลยีนะครับบรรยากาศสนุกสนานแล้วก็ลงมามีต่างชาติด้วยค่ะเราจะเข้าไปสัมภาษณ์เหรอคะโอ้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราพูดผิดน่าจะลงระยะไกลอ่ะแต่สำหรับในเรื่องใหม่นะครับให้ท่านทำเบรกก่อนไว้เบรกหลังนะครับอย่าไปทำเบรกมีการสอนเทคนิคมีการสอนเทคนิคการจุดพยาบาลอยู่บนเนินนี้ใช้อุปกรณ์โอเคก็ตอนลงเนินก็อย่าเพิ่งเข้านะครับชื่องานค่ะไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติเดอะซีรีส์นะคะจากพื้นทะเลสู่ภูผาจากฟ้าฟ้าสู่มหานาทีเดอะซีรีส์นะคะครั้งที่หนึ่งค่ะที่ไม่ไหวตอนนี้เราอยู่ที่ครั้งที่หนึ่งกันแล้วค่ะจำเป็นจะต้องลงก็ลงสัตหีบค่ะแล้วครั้งที่สองเราจะไปที่เชียงรายค่ะสงสัยว่าความครั้งที่สามไปที่ใต้แล้วElevated แล้วก็ครั้งที่4ภูเก็ตค่ะบางคนเลื้อยนะครับและครั้งที่5กลับมาที่สัตหีบนะคะหาดเตยงามอันตรายนะครับอันตรายเพราะว่ากลุ่มหลังๆโดยเฉพาะโปรในระยะสแตนดาร์ดในระยะมาอีกแล้วเขาจะมาเพราะงั้นมาเชลเขาก็ยังนะครับระวังด้วยก็ขึ้นมานี่เตรียมพร้อมระวังนิดนึงนะสำหรับตัวใหม่เอาตัวนี้ผ่านตรงแยกขึ้นเขาเสด็จเตี่ยนะครับแล้วก็จะลงเนินลง SOQ The Hill Express ครับในรูปอะไรพวกนี้ SOQ สับปะดูเรือนสับปะดูร้านอาหารสับปะดู restaurant Marine Corp Marine Corp โอเคถ้าลงตรงนี้เราจะมีเจ้าที่คอยตีตรงด้านนะครับแล้วก็มีป้ายเตือนบอกว่าแอบถ่ายแอบถ่ายสาวสโลดาหมดมือได้เหรอคะเพราะท่านต้องมีหักศอกลงเนินนะครับเลี้ยวขวาสิคะมาเชลมาพี่ครับเชิญชักมาเชลเยอะมากเทคคอชั่นนะครับระมัดระวังแล้วก็ลงมาที่นาวิกโยธินนะครับที่มารีคอร์ปไปที่โคดักเดอะมารีคอร์ปหาดเตยงามนะครับส่วนใหญ่ด้านหลังก็จะเป็นเสื้อทีมนะครับนะครับไม่ได้เข้าไปในบ้านรับรองนะครับเข้าถึงแค่โบ๊ทครับโบ๊ท you see the boat club right over there แล้วก็เลี้ยวขวามาที่แยกจ่าดำ and จ่าดำ intersection แยกจ่าดำจ่าดำนานแล้วพี่หนิงต้องเล่นมุกนี้แล้วก็เลี้ยวมาที่ and then turn right again and turn left กองพันช่างนะครับเราจะกองในหารนักเรียนแล้วก็กลับมาที่ฐานทัพเรือสัตหีบ and come back to the สัตหีบ now เลี้ยวเข้ามาที่ฐานทัพ same route come back to the finish line ที่นี่ to the transition ที่เดิมนะครับสำหรับระยะสปินต่อไปครับวิ่งล่ะเมื่อท่านเข้ามา running for the sprint 5k when you come back to the transition zone and then
จะมีเจ้าที่บอกที่เขาให้คุณลงจากรถได้นะครับไม่ใช่ปั่นจากรถจักรยานเข้าทาริชันนะครับไม่ได้นะครับท่านออกจากทาริชันท่านไม่ได้ตื่นไปก่อนถึงสามแยกท่านไม่ได้ขึ้นรถได้จะมีเมาส์และดีเมาส์หรือมีเจ้าที่คอยบอกจะมีป้ายเมาส์ดีเมาส์ไปแล้วพอท่านออกมาจากทาริชันแล้วท่านก็วิ่งออกมารับถุงที่ราวแขวนเดิมถุงที่ราวแขวนเดิมไปเปลี่ยนเป็นรองเท้าวิ่งถ้าท่านมีคลิปหรืออุปกรณ์อื่นGet the bag at the bag deposit area for your running shoes. ใช่แล้วก็ท่านก็ของวางไว้ที่เดิมเดี๋ยวมีเชฟที่เก็บไว้ Then put it back in the same place and we have the staff to take care of your stuff. ท่านก็วิ่งออกไปที่ชายหาดนะครับ And then running to the beach. ชอบไปที่สอรสออะไรที่สอรสออ่ะหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งภาษาอังกฤษคืออะไรล่ะลืมก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปไปยูเทิร์นที่กิโลเมตรที่ 2.5 นะครับ So you just turn around and the RJFYC and then you go around another 2 kilometers and turn I mean U-turn sorry U-turn at 2.5 kilometers and come back down you're gonna see the water station and also the medical station right over there and come back the same route to the finish line นี่ที่นี่นะครับก็มันที่นี่โอเคต่อไปครับ nextต่อไปทวีกีฬานะครับต่อไปเลยครับทวีกีฬาเช่นเดิมครับเริ่มวิ่งจากตรงนี้7โมงตรงนะครับ7โมงตรงเริ่มวิ่งจากตรงนี้ก็เป็นรูทเดียวกันใช่ก็ไปเหมือนกัน The duathlon same route with the sprint แล้วก็กลับมาที่ transition นะครับนี่คือทวีกีฬาวิ่ง5กิโลก่อนไปต่อเลยค่ะต่อไปครับพอวิ่ง5กิโลแล้วท่านจะต้องมาเปลี่ยนเป็นจักรยานนะครับออกไปปั่นนะครับเข้าไปในฐานทัพเหมือนเดิมแล้วกลับมาที่นี่แต่ท่านไม่ได้ไปมาจอดที่นี่นะครับท่านจะต้องไปต่อทำอย่างไรนะครับสำหรับจักรยานของระยะสแตนดาร์ดระยะทวีกีฬาแล้วก็ระยะฟูลจะมีเจ้าที่บอกท่านนะครับเพราะว่าสปรินต์จะต้องชิดซ้ายนะครับจะต้องชิดซ้ายท่านจะต้องเบี่ยงขวาสปรินต์ have to stand on leftFor the duathlon, stay on the right away at the start part. ตรงนี้เป็นเทคคอชั่นนิดนึงนะครับท่านจะต้องเบี่ยงขวาชิดทะเลนะครับแล้วก็ระมัดระวังคนที่ขึ้นจากน้ำหลังๆด้วยนะครับงานละเอียดมากค่ะ Watch out for the people to stay out from the water. แล้วก็ออกไปที่สรฟมาที่ถนนสาย316 3216ดูเบื้องหลังกันบ้างเราออกไปที่เบื้องหลังค่ะเบื้องหลังพี่มิโกมาช่วยเก็บขยะทำทุกอย่างแม้กระทั่งเก็บขยะค่ะท่านจะถูกเบื้องหลังอ่ะเดี๋ยวสายเขาอยู่ในตัวจราจรอันนี้คือทีมงานเบื้องหลังค่ะ The traffic represents so we have the cone you must stay in the cone ด้านซ้ายมือหลัง on your left hand side ครับท่านก็จะผ่านสนามบินอุตภเวาท่านจะไปยูเทิร์นที่กิโลเมตรที่30 and you will be your turn at the kilometer 30ที่บ้านสวัสดิการหมู่บ้านสวัสดิการตรงนั้นเลยนะครับพักไว้แค่นี้ก่อนท่านอยู่